วันนี้ลูกศิษย์เขียนอินบ็อกซ์มาถามครูลุงนะคะเรื่องการบริหารจัดการการเงินเก็บเงินค่ะเขาถามว่าถ้าตอนนี้เขามีเงินน้อยอ่ะเงินเดือนน้อยแล้วมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเยอะด้วยสุดท้ายแล้วเหลือเงินเนี่ยที่จะเก็บเนี่ยหลักแค่ร้อยบาทเองนะเป็นหลักร้อยบาทเองแล้วเขาจะสามารถมีเงินเก็บไปถึงหลักหมื่นหลักแสนได้ยังไงคะครูรุ้งวันนี้ค่ะครูบอกเลยไม่ว่าคุณนะคะจะเหลือเงินสุดท้ายเป็นหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหรือหลักพันคุณสามารถพาตัวเองไปถึงเงินเก็บ6หลัก7หลักได้แน่นอนวันนี้ครูพาหลักฐานตัวเป็นๆนะคะลูกศิษย์อีกคนนึงของครูนะคะที่อยู่ใกล้ชิดครูมากเลยคือน้องหมิวเป็นทั้งลูกศิษย์และเป็นทั้งทีมงานของครูรุ้งด้วยน้องหมิวเนี่ยเข้าเรียนคอร์สที่ชื่อว่าสันดานเศรษฐีค่ะในตอนที่อายุเพียงแค่21ปีนะคะเขาเริ่มเก็บเงินและปัจจุบันนี้เขาสามารถเก็บเงิน 150,000 บาทในระยะเวลาเพียงแค่1ปีและเอาไปดาวรถซีวิกได้ค่ะมันเริ่มต้นยังไงคะน้องหมิวเรียนจบปุ๊บหมิวก็เข้ามาทำงานกับพี่ลุงเลยเดือนแรกที่หลังจากเรียนจบคอร์สสันดานเศรษฐีค่ะเดือนแรกเลยยังไม่กล้าที่จะเริ่มเก็บเงินแบบซิกจาแบบในคอร์สเรียนที่พี่ลุงสอนเพราะว่ามันรู้สึกว่าพอแบ่งเงินไปเสร็จปุ๊บมันจะเหลือแค่บัญชีหลักร้อยร้อยหน่อยๆแล้วใจมันตกใจมันแบบใจมันแป้วอะค่ะแต่พอมาเรียนรู้นะคะว่าดีรู้ว่าดีมากวิธีเก็บเงินแบบนี้รู้ว่าดีมากแต่ก็ยังไม่กล้าทำแต่เพราะว่าเรียนไปเรียนมาแล้วรู้ว่าหลายคนเกิดผลลัพธ์ก็เลยแบบตัดสินใจเริ่มที่จะลองเก็บแบบซิกจาดูซึ่งเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆจนแบบข้อแรกที่สัมผัสได้เลยคือเราจะมีบัญชีสำหรับกินใช้ในแต่ละเดือนเราจะมีบัญชีสำหรับช้อปปิ้งเราจะมีบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายที่เป็นแบบก้อนเป็นก้อนใหญ่เราจะรู้เลยว่าเดือนนี้เรามีกินอยู่บัญชีนี้ช้อปปิ้งได้บัญชีเท่านี้อันนี้บัญชีเท่านี้ซึ่งหมิวบอกก่อนว่าเริ่มต้นหมิวเก็บแต่ละบัญชีแค่หลัก500บาทแค่นั้นเองแต่ละบัญชีมันรู้สึกว่าน้อยนะคะแต่มันต้องฝึกจนเป็นวินัยแล้วพอฝึกจนเป็นวินัยแล้วมันมาดูอีกทีบัญชีที่ไม่ได้ไปแตะเลยอะค่ะที่เป็นเงินก้อนไม่ได้ไปแตะเลยอะมีถึงหลักแสนเกิน150,000ด้วยซ้ำโอ้โหใช่ค่ะคุณฟังให้ดีนะคุณฟังให้ดีนะนี่คือเริ่มเก็บจาก500บาทว้าวยังจำโมเมนต์นั้นได้อยู่เลยที่แบ่งเงินไปบัญชีช้อปปิ้งพี่ไอ้หนูมีเงินบัญชีช้อปปิ้งแค่500บาทเองรู้สึกว่าโอ้แต่บอกก่อนว่ามันจะทรมานใจนะคะในช่วงแรกของการจัดระเบียบการเงินทุกคนเป็นหมดแม้แต่ว่าครูรุ้งเองก็เป็นนะคะแต่จะบอกว่าของหมิวมีรายได้มาทั้งหมิวทำบัญชีซิกจาทุกรายได้ช่องทางที่เข้ามาทั้งทำงานประจำแล้วก็ทั้งขายของออนไลน์ทุกช่องทางที่เข้ามาหมิวจัดการซิกจาทั้งหมดจนหมิวจะบอกว่าแต่ละบัญชีเขาเติบโตงอกเงยของเขาเองจนแบบตกใจมาเห็นอีกทีคือบัญชีนี้แสนเกือบ 200,000 บาทแล้วมันทำให้หมิวสามารถเอาเงินก้อนนี้โดยที่ไม่ใช่การเอาแต่ละบัญชีมาโปะมารวมกันนะคะเป็นบัญชีนั้นบัญชีเดียวเลยที่สามารถเอาไปดาวน์รถซีวิกคันละล้านอะดาวมา 150,000 ในอายุแค่22ค่ะครูจะบอกแบบนี้นะลูกบางคนเนี่ยอายุ30 40เนี่ยยังไม่มีเงินเก็บแบบ6หลักหรือหลักแสนเลยมันเริ่มตรงนี้นะลูกทุกคนเลยครูจะบอกแบบนี้มันจะเริ่มตรงที่จำนวนหลักร้อยนี่แหละจำนวนที่กูนับเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณหลัก10หลักหน่วยหลักร้อยอยู่ประมาณแถวๆนี้มันเริ่มต้นที่ตรงนี้ก่อนเพราะครูพูดเสมอว่ามันไม่เกี่ยวกับจำนวนเงินการเริ่มต้นทำให้เงินงอกเงยมันเกี่ยวกับวินัยการเงินค่ะและสิ่งที่หมิวได้และสิ่งที่หมิวบอกครูรุ้งคือลูกได้เรื่องวินัยการเงินใช่ค่ะได้เรื่องวินัยการเงินแบบอย่างแรกเลยหมิวจะบอกว่าถ้าชีวิตเราเรื่องวินัยการเงินไม่สามารถจัดการได้หมิวบอกเลยว่ามันจะส่งผลต่อทุกเรื่องในชีวิตอันนี้บอกได้เลยว่ามันมีผลต่อทุกเรื่องในชีวิตเลยที่พูดแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าน้องหมิวเนี่ยเล่าให้ครูฟังประจำเลยว่าในครอบครัวเขาลุงป้าน้าอาทุกคนมีปัญหาด้านการเงินหมดเลยแล้วเขาก็มานั่งคุยกับตัวเองว่าฉันจะเลือกที่จะจัดการการเงินและจะไม่ยอมให้ตัวเองมีปัญหาด้านการเงินเหมือนครอบครัวฉันใช่ค่ะแล้วจะบอกว่าจนถึงอายุ21ไม่เคยมีใครสอนเรื่องการออมเงินเลยในรั้วมหาลัยในครอบครัวไม่มีใครให้ความสำคัญเรื่องการออมเงินเลยแล้วจะบอกอีกเรื่องนึงคือไม่มีใครสนับสนุนในเรื่องการแบบซื้อของชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเป็นการลงทุนชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่แบบห่างไกลตัวมากเรียกว่า
เขาจะบอกอยู่เสมอว่าโอ๊ยไม่มีปัญญาหรอกในการซื้อรถคันละเป็นล้านไม่มีปัญญาหรอกในการซื้ออะไรแบบนั้นอะหรือแม้กระทั่งเงินเก็บเพราะไม่เคยได้ยินคำว่าออมเงินในหัวเลยตลอดเวลาเหมือนกับครอบครัวของครูรุ้งเลยนี่คือจุดเพนพอยต์หรือจุดเจ็บของครูรุ้งไงคะว่าเอ๊ะทำไมครอบครัวเราหรือบ้านเราไม่สอนเรื่องการบริหารจัดการการเงินเลยการเงินเราถึงล้มเหลวจนเมื่อเราโตขึ้นมาเราถึงตัดสินใจแน่วแน่เลยว่ากูต้องจัดการเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตกูคือเรื่องการเงินครูพูดเสมอเหมือนที่น้องหยูพูดว่าถ้าคุณจัดการการเงินได้คุณจะจัดการเรื่องทุกเรื่องในชีวิตได้มันแปลกนะคะแต่มันเป็นเรื่องจริงเพราะมันเป็นเรื่องระบบความคิดระบบการจัดการค่ะและเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนก้าวข้ามไม่ผ่านอายุ 60-70 นะคะลูกศิษย์ครูรุ้งหลายคนบอกไม่มีเงินเก็บเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เอาหลักฐานนะคะตัวเป็นๆนะคะมายืนยันว่าอายุ21ปีเริ่มต้นทำงานมาเจอครูรุ้งได้เข้าเรียนคอร์สสันดานเศรษฐีอายุ22ปีมีเงินเก็บนอนในบัญชีแค่บัญชีเดียวนะคะ 150,000 บาทมากกว่าด้วยมากกว่าด้วยแล้วก็สามารถที่จะเอาไปดาวรถในฝันได้เพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจเนาะใช่ค่ะถ้าเด็กอายุ21ปีนะคะแล้วก็เริ่มเก็บจากหลัก500บาททำได้ทำความฝันให้เป็นจริงได้ลดในฝันของเขาเพราะฉะนั้นคุณก็ทำได้ใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะและถ้าเกิดว่าคุณนะสนใจคอร์สสันดานเศรษฐีให้ราคาพิเศษดีไหมโอ้พิเศษนะคะอ่ะครูให้ราคาพิเศษเลยละกันที่ตัวเลขจักรวาลเลยนะคะ3888ค่ะนะคะคุณสามารถนะคะทักอินบ็อกซ์ไปได้เลยนะคะหรือว่าทาง LINE @krurung @krurung ค่ะบอกว่าได้รับราคาพิเศษมาจากคลิปสั้นนี้แคปหน้าจอคลิปนี้ไปก็ได้3888สันดานเศรษฐีบ๊ายบายค่ะขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีกันทุกคนนะคะ